และตัวสามีของนางเอกเขาเข้าไปมีส่วนผูกพันในเรื่องของเส้นเงินยังไงครับคืนนี้ให้พนักงานสอบสวนได้ไหมแต่มันเกี่ยวนะฮะพลตำรวจต่อศักดิ์สุวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจไซเบอร์และชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโดนำหมายค้นศาลอาญาเข้าปิดล้อมตรวจค้น17จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อค้นหาหลักฐานดำเนินคดีกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์จุดที่น่าสนใจคือการเข้าตรวจค้นบ้านหรูในซอยโยธินพัฒนาซึ่งเป็นบ้านของนายเมฆรามานักธุรกิจและเจ้าของโรงแรมและยังเป็นสามีของนักแสดงสาวหยาดทิพย์ราชปานมีรายงานว่าผู้ต้องหาพยายามประวิงเวลาทำให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้เจ้าที่ปีนเข้าบ้านเบื้องต้นพบนายเมฆอยู่ที่บ้านดังกล่าวและยังมีนางสาวหยาดทิพย์ราชปานอยู่ภายในบ้านเช่นเดียวกันโดยระหว่างตรวจค้นในบ้านพักของนายเมฆเจ้าที่ตรวจสอบพบห้องลับใกล้ๆกับโต๊ะทำงานก่อนที่จะประสานให้นายเมฆนำตรวจค้นภายในพบตู้เซฟขนาดใหญ่พบทรัพย์สินหลายรายการอาทิเช่นพระเครื่องและปืนพกสั้น1กระบอกจึงได้ทำบันทึกตรวจยึดไว้ตำรวจยังได้นำกำลังไปตรวจค้นคอนโดหรูของนายเมฆที่ย่านเอกมัยซึ่งเป็นสถานที่ที่นายเมฆใช้เป็นที่อยู่รวมทั้งเป็นที่จอดรถหรูทั้งรถเฟอร์รารี่รถ BMW 2คันรถตู้อัลพาและรถตู้โฟกอีก3คันจึงยึดไว้ตรวจสอบทั้งนี้มีรายงานว่านายเมฆรามาปรากฏเป็นข่าวโยงกับพนันออนไลน์จากกรณีที่นายชูวิทย์นักธุรกิจชื่อดังออกมาโพสต์เฟซบุ๊กถึงเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และเชื่อมโยงไปถึงอักษรย่อมอม้าสามีของดาราหอหีบจากช่องน้อยสีว่าเป็นหนุ่มเศรษฐีเก๋กับดาราสาวแสนสวยหน้าฉากเป็นชายหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จอยู่คอนโดหรู2ชั้นระดับราคา200กว่าล้านบ้านหลังใหญ่สุดของหมู่บ้านหรูราคาหลักร้อยล้านขับรถเฟอร์รารี่สีแดงตามไลฟ์สไตล์ของคนหนุ่มผู้ร่ำรวยแต่เบื้องหลังคือพัวพันกับเว็บพนันบอลข้อหาที่จับเนี่ยวันนี้ที่ตุลาการที่จับคือเกี่ยวกับเว็บพนันเว็บพนันไม่ได้เกี่ยวกับฟอเร็กไม่เกี่ยวเป็นเว็บมาเก๊า99ไม่ใช่มันจะเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็เราจับบัญชีม้าด้วยที่มันเกี่ยวกับฟอเร็กด้วยที่ว่ามันคือบัญชีเนี่ยมันบัญชีม้ามันไม่ได้แค่เว็บนะมันมีเชื่อมโยงกับตัวอื่นด้วยที่ใช้บัญชีและตัวสามีของนางเอกเขาเข้าไปมีส่วนผูกพันในเรื่องของเส้นเงินยังไงคือนี้ให้พนักงานสอบสวนได้ไหมแต่มันเกี่ยวนะฮะแต่โยงยังไงเนี่ยหรือไปถึงใครเนี่ยถ้าบอกเนี่ยเดี๋ยวก็ดูอีกมันจะต่อไปอีกมันยังไม่จบแค่นี้นะเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพนักงานสอบสวนเขายังไงพี่อยากให้เป็นตังที่มาจากเว็บพนันใช่ไหมท่านเส้นแรกเนี่ยที่เราสืบมาจากเว็บพนันอ๋อมาถึงกับตัวสามีเลยครับและอย่างตัวดาราสาวนี่จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อันนี้ต้องยังไม่ได้สอบเขาเลยเมื่อเช้าเราเพิ่งเข้าโดยหลักทางกฎหมายแล้วเนี่ยในเมื่อคุณเป็นสามีภรรยากันเนี่ยการรู้เห็นเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงคือในสมมติถ้าในพฤติกรรมอ่ะมันใช่แต่มันไม่มีหลักฐานอ่ะถ้าจะมาเวลาขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมเขาดูเรื่องพยานหลักฐานเป็นหลักเรื่องนี้มันละเอียดแต่ก็มีใช่ไหมกับการที่คุณเป็นสามีภรรยาก็ขอให้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนแบบนี้ก็ต้องเชิญมาสอบเชิญต้องเชิญหมดเลยครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ